พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์รถยนต์คันหนึ่งครับที่ขับมาบนถนนแล้วจู่ๆนั้นก็เสียหลักขึ้นไปเกยอยู่บนเกาะกลางถนนแล้วก็พุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้าครับคลิปอุบัติเหตุในครั้งนี้ถูกโพสต์ผ่านทางแอปพลิเคชัน TikTok ครับจะเห็นว่ารถยนต์อเนกประสงค์สีดำคันนี้ก็ขับมาตามทางปกติหลังจากนั้นเสียหลักไหลขึ้นไปบนเกาะกลางถนนแล้วก็ชนกับเสาไฟส่องสว่างนะครับแล้วหลังจากนั้นรถก็พลิกตะแคงแล้วก็ถลายต่อเนื่องไปกับพื้นถนนมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าไม่แน่ใจว่าคนขับรถนั้นหลับในหรือไม่จึงทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเหมือนกับในหนังนะครับที่ผู้โพสต์ TikTok นี้โพสต์เอาไว้เหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนในหนังดูแล้วไม่หลับในก็คงกำลังเล่นมือถือพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าขับขี่ปลอดภัยหลับในหรือเปล่าสำหรับอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นที่บริเวณด้านหน้าบริษัทไทยวันเดอร์ฟูลวายเคเบิลบนถนนทางหลวงหมายเลข3127อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่25กันยายนที่ผ่านมา